ลิลลี่ได้หมดเธอสดชื่นเผยสภาพจิตใจล่าสุดเจนเนี่รัชนกรับเป็นห่วงสภาพร่างกายและจิตใจพี่สาวแฟนๆแห่ส่งกำลังใจหลังเจนเนี่รัชนกและหนุ่มยูชัดมงคลเพิ่งสูญเสียลูกคนที่สองอายุขันเพียงเดือนเศษจากสาเหตุลูกน้อยในท้องไม่สมบูรณ์และก่อนหน้านี้เจนเนี่รัชนกควงสามีพร้อมทั้งน้องยูจินลูกสาวสุดที่รักไปทำบุญด้วยกันทั้งครอบครัวเพื่อส่งลูกน้อยในท้องที่เพิ่งจากไป ล่าสุดลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวก็ออกมาเผยว่าค่อนข้างเป็นห่วงพี่สาวในเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจรับว่าสงสารพี่เจนมากๆเป็นห่วงพี่เจนมากที่สุดเพราะพี่เจนทํางานหลายอย่างมากกลัวว่าร่างกายจ,จะสุดหนัก ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วแต่คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดเพราะว่ามันเร็วช่วงนี้หนูกับแม่อยู่กรุงเทพก็ช่วยดูกันอยู่วันนั้นหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลื่อ Facebook แล้วเห็นสงสารพี่เจนและสงสารพี่อยู่มากๆเพราะเขาอยากได้ลูกชายคนแรกพอมาคนนี้เขาก็หวังมากว่าจะเป็นผู้ชายแต่สรุปคือน้องไม่อยู่คือพี่อยู่เป็นหนักกว่าพี่เจนมากสาเหตุหนูไม่แน่ใจแต่ที่หนูคิดไว้กับแม่คือทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดเยอะ